เขาเหล่านั้นถึงตอบแทนหนึ่งเสียงที่ภักดีด้วยการย่ำยีความหวังดับความฝันตั้งหน้าตั้งตามุ่งจะโกงกินอย่างอึกกระทึกโดยไร้อย่างอายสำนึกว่าจะทำร้ายฉันและทำลายชาติประเทศใดๆก็แล้วแต่หรือการปกครองในรูปแบบใดก็แล้วแต่ถ้ามีการปกครองที่ตัดสินใจโดยคนคนเดียวนั่นหมายถึงไม่มีการตรวจสอบการทุจริตจะเพิ่มมากขึ้นเป็นเรื่องปกติไม่เกิดสิแปลกนะครับนั่นหมายความว่าการประเมินนะฮะการสอบถามความคิดเห็นของมหาวิทยาลัยหอการค้านะครับของนักธุรกิจไม่ต้องแปลกใจฮะการทุจริตกำลังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆและเพิ่มสูงขึ้นตามลำดับเพราะการหัวเนี่ยเมื่อก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่สามารถจะทำ การตรวจสอบได้สวัสดีครับมาพบกับผมเต้อศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศ วันนี้ผมยังคงอยู่นอกสถานที่นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นประเด็นที่มีการพูดถึงมากโดยเฉพาะสื่อฮ่องกงได้มีการรายงานว่าเจ้าสัวของประเทศไทย5บริษัทที่เกี่ยวข้องกับที่ให้การสนับสนุนพลเอกประยุทธ์นั้นมีความร่ำรวยมากขึ้นในขณะที่คนไทยกำลังยากจนลงนะครับสื่อฮ่องกงก็ตีแผ่5ตระกูลมหาเศรษฐีไทยฮะหนุนหลังบิ๊กตู่ทำลายเศรษฐกิจเพิ่มความเหลื่อมล้ำนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าเอเซทามฮะสื่อของฮ่องกงนำเสนอข่าวพาดพิงถึง5ตระกูลใหญ่ของเมืองไทยหรือบิ๊กโฟร์นะฮะหนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีเนื้อหาถึงพรรคพลังประชารัฐมีการระดมทุนสนับสนุนการเลือกตั้งมีการจัดโต๊ะจีนเพื่อเชิญพันธมิตรนะฮะกลุ่มธุรกิจดึงดูดการนำธุรกิจของไทยหลายรายและในบรรดารายชื่อก็มีบรรดาบริษัทเกรด A 5ตระกูลสำคัญนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับ ก็มีการระบุถึงตัวเลขที่สามารถระดมทุนได้ถึง622ล้านบาทอย่างไรก็ตามคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตัดสินใจในเวลาต่อมานะที่จะไม่ให้มีความผิดนะฮะเรื่องของการระดมทุนในครั้งนั้นแต่ประเด็นที่สำคัญก็คือว่าทำไมเนี่ยนักลงทุนเหล่านั้นหรือผู้สนับสนุนเหล่านั้นกลับร่ำรวยขึ้นนะฮะในขณะที่พลังประชารัฐ นะครับก็ออกมาปฏิเสธนะเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวผมเขาออกมาปฏิเสธนะในขณะที่ธนากรซัดหญิงหน่อยปั้นหน้าเศร้าเล่าความเท็จเล่าความเท็จโจมตีรัฐบาลทุจริตย้อนกลับนะทุจริตจำนำข้าวนะคนไทยยังไม่ลืมบิ๊กตู่ออกนโยบายช่วยเหลือคนลากย่าไม่ได้เอื้อนายทุนนายธนกรวันบุญชนะนะครับโฆษกของพรรคพลังประชารัฐได้กล่าวถึงคุณหญิงสุดารัตน์นะครับก็เรื่องของรัฐบาลช่วยแต่เอกชนและก็มีนโยบายเชิงธุรกิจนโยบายเอื้อประโยชน์นะครับโดยเฉพาะคนรวยนะครับเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงเขาก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีรายงานจากไทยรัฐได้อ้างอิงรายงานนะอ้างอิงรายงานที่เหตุการณ์ขึ้นเหตุการณ์บอกว่าช็อกนะฮะคอร์รัปชันยุคคสช.เนี่ยนะครับเพิ่มสูงขึ้นทำสถิติสูงที่สุดในรอบ3ปีนะครับท่านคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านกระผมนายวัชรินทร์ทวีโชติโรงเรียนศรีหนองกาวิทยาจังหวัดขอนแก่นทุกสรรพชีวิตเกิดมาล้วนไม่ต้องการการเบียดเบียนทุกคนย่อมประสงค์จะดำเนินชีวิตตามปกติสุขแต่ในความเป็นจริงแล้วสยามประเทศในวันนี้ทั่วปฐพีเกลื่อนกลนไปด้วยการเอารัดเอาเปรียบผืนดินทาบทาด้วยกลิ่นอายคอร์รัปชันเริ่มจากการคอร์รัปชันในเรื่องเล็กๆของเด็กไม่รู้ประสาที่เดินตามหาอากาศคอร์รัปชันมโนภาพอ้างว่ากำลังตามจับตัวอะไรสักอย่างการคอร์รัปชันของ18มงกุฎที่แอบอ้างศาสนาพุทธหลอกโอนเงินบริจาคผ่านเครือข่ายใหญ่พิภพและการคอร์รัปชันผลานงบที่มีอนุภาพทำร้ายรุนแรงที่สุดคือการคอร์รัปชันของเหล่าข้าราชการและนักการเมืองผู้รุ่งเรืองจากสิทธิ์และเสียงของประชาชนแต่ยัยเขาเหล่านั้นถึงตอบแทนหนึ่งเสียงที่ภักดีด้วยการย่ำยีความหวังดับความฝันตั้งหน้าตั้งตามุ่งจะโกงกินอย่างอึกกระทึก
โดยไร้อย่างอายสำนึกว่าจะทำร้ายฉันและทำลายชาติประการแรกทำร้ายฉันโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากแต่ผู้นำท้องถิ่นผูกขาดบริษัทปุ๋ยเคมีไร้คุณภาพครอบครัวของกระผมทำนาจนเหงื่ออาบแต่ก็ยังไม่สามารถสลัดคราบความจนออกไปได้สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่ชนชั้นรากหญ้าในชนบทอย่างกระผมพึงจะได้รับงบประมาณมากเกินขนานับแต่โดนเปลี่ยนโดนปรับตามอำนาจการตรวจจ้างถนนเสริมใยเหล็กตารางเมตรละ600พอก่อสร้างไปสักเล็กน้อยกลับลดระดับความลึกประดับไปด้วยความสึกกร่อนกระผมต้องค่อยๆหย่อนล้อรถจักรยานยนต์ลงหลายร้อยหลุมก็เกิดเป็นความกลัดกลุ้มในสวัสดิภาพของตนเองการคอร์รัปชันเวลาสอนบั่นทอนสติปัญญาผู้เรียนการโกงอย่างแนบเนียนในคดีสนามฟุตซอลอ้างว่าเพื่อสร้างโอกาสทางการกีฬาแต่คุณภาพนั้นด้อยค่ากว่าราคาก่อสร้างเหล่านี้คือการคอร์รัปชันที่ทำร้ายร่างกายจิตใจและสติปัญญาฉันอย่างน่าอาดูลแต่การทำร้ายที่อำมหิตและโหดเหี้ยมที่สุดคือการทำร้ายจิตสำนึกฉันคือเยาวชนผู้ด้อยเดียงสาท่านผู้เป็นข้าแห่งแผ่นดินมีวิถีไม่ซื่อสัตย์เช่นไรเยาวชนไทยย่อมคุ้นชินและซึมซับวิถีอุบาทนี้เมื่อฉันมีสำนึกโกงเป็นวิถีแล้วเป็นไปได้ว่าฉันอาจเผลอไผลทำร้ายผู้อื่นโดยไร้สำนึกก็เป็นได้ประการที่สองทำลายชาติเป็นที่น่าเศร้าที่ทุกกระทรวงทบวงกรมล้วนหมองตรมด้วยการคอร์รัปชันเจ้าหน้าที่ที่ดินออกโฉนดรุกพื้นที่อุทยานสถานพยาบาลมีการปลอมใบสั่งซื้อยาเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ยักยอกเงินจำหน่ายสินค้าและธนานัตการเลือกปฏิบัติสมยอมในการประกวดราคาจ้างเหมาการโกงเงินเข้ากระเป๋าด้วยการเบียดเบียนเงินค่าธรรมเนียมการคอร์รัปชันแยบยลร้อยเหลี่ยมคือการคอร์รัปชันทั้งระบบเกี่ยวข้องกับบุคคลทุกระดับเหล่านี้คือภาพคอร์รัปชันที่ถ่ายทำจริงและเป็นบุคคลจริงๆเมื่อหน่วยงานพัฒนาชาติต่างอมเงินทุกบาทที่มาจากภาษีประชาชนแล้วจะเหลือทรัพยากรใดเราไว้ให้บริหารประเทศอย่าว่าจะหยุดการพัฒนาเลยครับแม้แต่ในโรงพยาบาลที่มีการคอร์รัปชันเครื่องมือแพทย์แค่เพียงจะต่อลมหายใจให้กับคนในชาติก็ยังยากเต็มกลืนคอร์รัปชันจึงทำลายสิทธิขั้นพื้นฐานที่คนในชาติพึงจะมีพึงจะได้และเมื่อทรัพยากรคนอ่อนแอลงแล้วใครเล่าจะเป็นกำลังนำชาติสู่ความเจริญถึงวันนั้นชาติไทยคงถูกตราหน้าว่าศึกในทำลายชาติพลเอกเปรมจิรสุรานนท์ได้กล่าวย้ำอยู่เสมอว่าอย่าให้คนไม่ดีทำลายชาติทุกท่านครับสมาร์ทโฟนที่เราจับต้องอยู่ทุกวันคือนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่อยู่กับเราทุกที่ทุกเวลาคงเป็นเรื่องน่ายินดีถ้าเรานำคุณค่านั้นมากำจัดคนไม่ดีและป้องกันการถูกทำร้ายจากการคอร์รัปชันด้วยการเลือกโหลดแอปพลิเคชันที่สร้างสรรค์เพื่อรับข่าวสารที่ทันสมัยเร่งเรียนรู้ภัยและรูปแบบการคอร์รัปชันร่วมด้วยช่วยกันแชร์ข่าวทุจริตร่วมโพสต์ปลุกจิตสำนึกและอายโกงเชื่อมโยงปุ่ม Twitter เปิดโปงข้อมูลของคนไม่ซื่อสัตย์ทั้งนี้เราต้องปฏิบัติให้พร้อมสับเป็นวิถีเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้คนดีเข้าไปบริหารชาติบ้านเมืองภายใต้ร่มพระบารมีแห่งองค์ราชันผู้ยิ่งใหญ่มีทหารพระราชาผู้เกรียงไกรตรากตรำในหน้าที่ไม่เสียดายแม้ชีวิตจะดับสลายแต่ผู้มุ่งจะคอร์รัปชันทำร้ายฉันทำลายชาติก็มีจำนวนมากมายเกินกว่าที่กฎหมายอย่างรัฐธรรมนูญฉบับใดๆจะกำจัดได้ก่อนที่จะมีคดีจารึกเพิ่มในพิพิธภัณฑ์กลโกงชาติเรามาร่วมกันประกาศหยุดคอร์รัปชันไม่ให้ทำร้ายฉันไม่ให้ทำลายชาติกันนะครับเพราะพวกเราคือสมาร์ทโฟนที่ไม่ได้อยู่ในโหมดการบินที่นิ่งอยู่ใดเพื่อรอดูความฉิบหายของชาติแต่เราเปลืองปราดด้วยโหมดเซลลูล่าที่พร้อมจะก้าวหาปัญญาและไล่ล่าปราบคอร์รัปชันให้สิ้นแผ่นดินไทยหยุดคอร์รัปชันทำร้ายฉันทำลายชาติไทยพินาศเพราะกลโกงเกลื่อนกลนทั่วเร่งรู้ภัยแชร์ข่าวโกงโดยไม่กลัวปกป้องตัวปกป้องชาติให้คลาดโกงขอบคุณและสวัสดีครับปรากฏว่านะฮะถือเป็นความช็อกไทยรัฐก็รายงานแบบนั้นนะครับว่าเป็นความช็อกของคนไทยทั้งประเทศนะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าเปิดเผยผลสำรวจดัชนีคอร์รัปชันเดือนธันวาคมปี2560นะครับของคสช.เพิ่มขึ้นถึง 37% สูงที่สุดในรอบ3ปีนับตั้งแต่ปี2558นะครับคาดว่าสถานการณ์การทุจริตคอร์รัปชันปี2561จะเพิ่มสูงขึ้นเป็น 48% ทั้งที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยหัวหน้าคสช.ประกาศจะปราบปรามคอร์รัปชันทุกวันแต่การคอร์รัปชันในยุคคสช.ก็ยังไม่ลดนะแถมยังทำลายสถิติระดับสูงสุดอีกด้วยนะครับการทุจริตคอร์รัปชันเพิ่มมากมายจนทำให้เกิด
สถิติใหม่ในรอบ3ปีดร.สวรักษ์ซึ่งเปิดเผยในส่วนใหญ่มาจากกฎหมายที่เปิดโอกาสให้สามารถใช้ดุลพินิจนะครับเอื้อการทุจริตคอร์รัปชันได้ถึง 18.8 รองมาเป็นเรื่องของกระบวนการการทุจริตทางการเมืองนะครับความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ยาก 15.6% และระเบียบ 14.7นะฮะนี่คือข้อเสียของระบบเผด็จการนะครับก็เป็นข้อกล่าวหานะนะครับของหอการค้านะที่ได้พูดไว้ในขณะที่ฮ่องกงก็บอกว่าเจ้าสัวทั้งหลายรวยขึ้นประเด็นที่สำคัญก็คือว่าทำไมเจ้าสัวรวยขึ้นท่านผู้ชมจำได้ไหมผมเคยเรียนไว้ว่าโครงการประชานิยมหรือโครงการประชารัฐของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนๆตั้งแต่ยุคหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนำโครงการประชานิยมมาใช้ในประเทศไทยครั้งแรกตอนนั้นก็ยุคเงินผันต่อมายุคคุณชวนหลีกภัยโครงการมิยาสาวาจากนั้นก็หนักเลยในยุครัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะขออภัยฮะยุคของทักษิณชินวัตรนะครับ30บาทรักษาทุกโรคบัตรคนจนนะก็เอาเงินไปแจกนะกองทุนหมู่บ้านนะครับมาต่อมาก็ยุคอภิสิทธิ์ก็มีนะก็หลักการเดียวกันโครงการเดียวกันรถเมฟรีรถไฟฟรีนะเพิ่มเติมจากเดิมที่ทักษิณทำมาก็เพิ่มขึ้นมาอีกนะมาในยุคของพลเอกประยุทธ์หนักกว่าเดิมบัตรคนจนมี10ล้านจะเพิ่มอีกนะครับซึ่งผมบอกแต่แรกแล้วในเชิงหลักวิชาการแล้วไอ้บัตรคนจนที่ว่ามันจะสนับสนุนให้เจ้าสัวทั้งหลายมันรวยขึ้นนะการยืนยันของสื่อฮ่องกง Financial Times เนี่ยก็คงเป็นคำตอบนะว่าสุดท้ายเนี่ยพอมีการตรวจสอบบัญชีนะครับทรัพย์สินของเจ้าสัวทั้งหลายกลับรวยขึ้นเพราะเงินเหล่านี้เวลาเอาบัตรให้ไปบัตรก็ต้องเอาไปแลกสินค้าของเจ้าสัวของต้นทุนสมมติว่า30บาทไอ้ต้นทุน50บาทต้นทุน50บาทเขาขายอยู่ที่70บาท80บาทที่เหลือก็กำไรเข้ากระเป๋าเขาเงินก็เลยกลับไปที่เจ้าสัวที่ได้รับการสนับสนุนจากพลเอกประยุทธ์ก็รวยขึ้นนะอาจจะบางคนที่รับการสนับสนุน หรือบางคนไม่รับการสนับสนุนแต่โดยส่วนใหญ่บรรดาเจ้าสัวจะเลี้ยงทหารไว้นะจะเลี้ยงข้าราชการตำรวจไว้ข้าราชการการเมืองไว้เพื่อที่จะใช้ประโยชน์เพื่อที่จะใช้เขาเรียกว่าผลประโยชน์ต่างตอบแทนเป็นทางตรงและทางอ้อมนะครับสิ่งนี้ต้องยอมรับว่ามันเกิดขึ้นจริงนะในสถานการณ์ปัจจุบันไม่ต้องแปลกใจฮะอีกเรื่องนึงเรื่องของหอการค้าเนี่ยซึ่งเป็นข่าวเก่าแล้วที่ผมเอามายกมาทั้งหมดเนี่ยให้เห็นว่าทำไมนะการทุจริตในยุคคสช.จึงเพิ่มมากขึ้นไม่ต้องแปลกใจฮะในเชิงวิชาการเนี่ยที่เขามีการวิเคราะห์ว่ายุคนี้น่าตกใจน่าแปลกใจยุคนั้นที่ผ่านมาทำไมมันเพิ่มสูงขึ้นประเทศใดๆก็แล้วแต่หรือการปกครองในรูปแบบใดก็แล้วแต่ถ้ามีการปกครองที่ตัดสินใจโดยคนคนเดียวนั่นหมายถึงไม่มีการตรวจสอบการทุจริตจะเพิ่มมากขึ้นเป็นเรื่องปกติไม่เกิดสิแปลกนะครับนั่นหมายความว่าการประเมินนะฮะการสอบถามความคิดเห็นของมหาวิทยาลัยหอการค้านะครับของนักธุรกิจไม่ต้องแปลกใจฮะการทุจริตกำลังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆและเพิ่มสูงขึ้นตามลำดับเพราะการหัวเนี่ยเมื่อก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่สามารถจะทำ การตรวจสอบได้นะครับสนช.ก็มีไว้เฉยๆจะไม่ตรวจสอบเพราะว่าถูกแต่งตั้งโดยคณะรัฐประหารแต่พอเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งนะครับการตรวจสอบเนี่ยก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตามลำดับนะครับการตรวจสอบที่มากขึ้นเนี่ยก็ส่งผลดีนะครับส่งผลดีทำให้การทุจริตมีน้อยลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามหลักที่สำคัญคือการที่ให้เจ้าสัวรวยขึ้นนะฮะการถูกมองว่าเจ้าสัวรวยขึ้นการถูกมองว่าประชาชนเนี่ยจนลงนะการเหลื่อมล้ำมีมากขึ้นสื่อต่างประเทศเขามองอย่างนั้นจากฮ่องกงถูกไหมก็ถูกของเขานะครับเพราะอะไรหลักที่ใช้คือหลักประชานิยมไม่เคยมีประเทศไหนในโลกฮะประสบความสำเร็จด้านการใช้ประชานิยมไม่ว่าจะเป็นกรีซไม่ว่าจะเป็นอาร์เจนตินาไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์นะครับไม่ว่าจะเป็นเวเนซุเอลาไม่เคยมีประเทศไหนประสบความสำเร็จนะครับปัญหาตามมาคือหนี้สาธารณะนะหนี้ครัวเรือนการกู้ออกไปกู้ยืมนะค่าเงินบาทที่ค่าเงินนะที่จะมีการแข็งค่าแล้วก็นักลงทุนจะขาดความเชื่อมั่นสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับในประเทศไทยในปี2563เนี่ยไม่ต้องบอกก็รู้ฮะยิ่งการใช้ประชานิยมชิ่งมากเท่าไหร่ประเทศยิ่งเละนะครับ
ยิ่งจะส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจมากขึ้นในปี63รัฐบาลบอกจะแจกบัตรคนจนเพิ่มขึ้นคนเก่าก็มีสิทธิ์ก็จะแจกอีกนะยิ่งทำยิ่งเละท่านผู้ชมคอยดูฮะและที่สำคัญก็คือว่าการทำประมาณปี2063เนี่ยรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จะทำการขอสภาเนี่ยขาดดุล 5.1 แสนล้านประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็ฝ่ายค้านก็สอบถามก็คือว่าตกลงไอ้ 5.1 แสนล้านจะเอาเงินมาจากไหนเอาเงินมาจากไหนที่จะเอามาให้มาแจกประชาชนนี่คือประเด็นสำคัญนี่สิ่งเหล่านี้คือหลักการบริหารที่ผิดพลาดนะครับแล้วก็มันเป็นหายนะหายนะเชิงการบริหารทั้งสังคมเศรษฐกิจและการเมืองจะเกิดปรากฏการณ์ครั้งใหญ่การต่อต้านครั้งใหญ่เกิดขึ้นเพราะไปเริ่มต้นจากหลักคิดประชานิยมนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นร่มโพร่มใสของเราชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นถิ่นที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและภักดีต้องรวมกันเชิดชูชาติพัฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีผู้ใดทรยศต่อชาติคนอัปรีจงสิ้นชีวิตย่อยยับไปพระสยามเทวาธิราชโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปในพริบตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นร่มโพร่มใสของเราชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นถิ่นที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและภักดีต้องรวมกัน
ชาติทุชาติพัฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีผู้ใดทรยศต่อชาติคนอภิจงสิ้นชีวิตย่อยยับไปพระสยามเทวาธิราชโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปในพริบตาสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิหกนิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิหกถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิหกนิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะกดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 News ครับ